ในส่วนของกรรมการนะที่จัดการเลือกตั้งก็คือกกต.ก็ดีนะครับแล้วที่ผ่านมาในครั้งนี้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะครับผมทราบถึงพี่น้องจะทุกท่านทราบดีว่ากกต.เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ยืนยันอยู่เคียงข้างฝ่ายไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งต่างๆในครั้งนี้นะครับก็พี่น้องแต่ส่วนผู้สื่อมวลชนคงทราบดีว่ามันเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นขอให้กกต.เนี่ยนะครับพยายามจัดการเลือกตั้งให้เป็นความเรียบร้อยที่สุดและยุติธรรมด้วยได้ด้วยนะครับอย่าให้นะพวกเรานะครับแล้วก็อย่าให้คนในชาติหรือแม้กระทั่งต่างชาติดูถูกเหยียดหยามนะท่านตอบไปเลยนะครับคนเรานะครับเป็นตรงต้องมีเกียรติยศมีศักดิ์มีสีนะครับอย่าไปคิดแต่ผลประโยชน์ที่ท่านได้รับอยู่นะครับท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองแล้วนะครับมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมาก่อนกระทั่งทั้งนั้นนะครับท่านจะต้องเอาตำแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับมาทิ้งไว้ตรงนี้หรือนะครับผมเองในฐานะเป็นอดีตตำรวจนะครับนะเคยสืบสวนสอบสวนอะไรต่างๆมามากมายผมก็จะไม่ยอมให้ท่านนะครับดำเนินการใดๆที่มันผิดกฎหมายผิดระเบียบอะไรต่างๆทั้งสิ้นนะครับตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนะดำเนินการเรื่องตามในครั้งนี้ให้เป็นความเรียบร้อยบริสุทธิ์ที่ทำด้วยสิ่งใดๆที่ดำเนินการไปนะครับมันไม่ชอบมาพากลนะกัดแต่ข้อที่จริงขัดต่อกฎหมายนะครับนะหรือขัดต่อความเป็นธรรมอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะผมคิดว่านะยังพอมีเวลาในที่ท่านจะกลับตัวนะครับกลับใจนะครับมารับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้ประเทศชาติคำนึงถึงบ้านเมืองนะครับรวมถึงสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นหลักด้วยนะครับและถ้าหากจะให้การเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นความเรียบร้อยบ้านเมืองสงบเรียบร้อยต่อไปนะครับผมก็ขอเรียกร้องให้คุณประยุทธ์สลับเสียสลับนะลาออกไปซะจะสืบทอดอำนาจต่อไปเลยนะครับเพราะถ้าผมเป็นคุณประยุทธ์นะผมเรียนตรงว่าเมื่อยึดอำนาจไปแล้วผิดกฎหมายนะครับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องทำตัวนะครับให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นกรรมการนะออกระเบียบออกคำสั่งอะไรต่างๆที่ถูกต้องจากการเลือกตั้งที่ดีนะครับให้ได้คนดีเข้ามานะครับเป็นผู้แทนนะครับเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อบริหารบ้านเมืองต่อไปแล้วคุณก็ลาไปซะนะครับผมว่าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยนะครับนะถ้าพี่น้องสื่อมวลชนเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยผมนะครับนะเห็นด้วยกันของมือดังๆจะได้เอาคุณไปยุติออกไปสักทีนะครับขอบคุณครับ